วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการมือใหม่เทิร์นโปรครับวันนี้ครับเพิ่งอยู่กับ1ใน14ทีมสุดท้ายนะครับที่ได้เข้าร่วมโครงการของอารยานอยุธยา Activator นะครับที่เป็นการอบรมสตาร์ทอัพไทยนะครับเพื่อก้าวไปสู่สตาร์ทอัพระดับโลกครับและทีมในวันนี้ครับมีทีมที่ชื่อว่าแชมโบนั่นเองครับเพิ่งอยู่กับแขกรับเชิญทั้ง2ท่านแล้วครับผมสวัสดีทั้ง2ท่านครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียกน้องมาร์คกับน้องดิวแล้วกันนะครับถือนานๆทีจะมียังเจนมาในการอบรมครั้งนี้ซึ่งเป็นครั้งที่ทีมที่2บางที่มียังเจนแบบนี้นะครับก่อนที่จะไปคุยกันในเรื่องของตัวสตาร์ทอัพที่ชื่อว่าแชมโบเนี่ยอยากจะทราบประวัติของแต่ละท่านก่อนว่าทำอะไรกันมาก่อนพี่น้องดิวก็ได้ก็ผมดิวกิตินทิพย์แสงนะครับผมจบจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเนี่ยก็คือจบในส่วนของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิตมันจะเกี่ยวข้องกับพวกไฟฟ้าเครื่องกลนะครับเราก็เขียนโปรแกรมมาในนิดหน่อยบ้างแต่โดยส่วนตัวเนี่ยคือผมทำงานมาตั้งแต่สมัยเรียนซึ่งงานสุดท้ายเนี่ยก่อนที่จะได้ออกมาทำตัวแชมเบิลเนี่ยคือเราอยู่ในโรงพยาบาลในส่วนของได้มีโอกาสได้เข้าไปเรียนรู้เกี่ยวกับพวกของโซลูชันแมเนจเมนต์ที่ใช้ดิจิตอลโซลูชันเข้ามาช่วยซึ่งส่วนล่าสุดแผนกล่าสุดเนี่ยมันคือส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งยาของโรงพยาบาลที่ผมได้มีโอกาสเข้าไปเรียนรู้นะครับครับอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราออกมาทำตัวนี้ตัวแชมเบิลเริ่มมีความสนใจทำไมถึงอยู่วิศวะแล้วไปถึงอยู่ในเกี่ยวข้องวงการแพทย์เป็นเพราะโชคชะตาหรือว่าเราเลือกที่จะเข้าไปทำงานเกี่ยวข้องกับสายโรงพยาบาลแบบนี้อ๋อจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดจากความสนใจของผมเองคือในช่วงแรกที่เราตั้งใจที่จะทำเป็นเหมือนสตาร์ทอัพครับเราผมตัวผมเองผมเลือกก่อนว่าจะทำเป็นทาง financial หรือว่าทางอื่นๆที่มีตัวเลือกซึ่งเหตุผลที่เราเลือก health tech หรือ healthcare เนี่ยมันเป็นเพราะว่าเรามองเห็นโอกาสเราก็กำแพงหรือความท้าทายในระดับหนึ่งซึ่งเราเองมองว่ากว่าเราจะเรียนรู้มันต้องใช้ระยะเวลาระดับหนึ่งเพราะเราเองก็ไม่ได้มีประสบการณ์ผมเลยมองว่าเมื่อทุกอย่างพอมันครบทั้งสมการแล้วมันจะอยู่ในทามมิ่งที่ดีที่สุดครับ financial กว่าเราจะครบอ่ะเราไม่น่าตามทันเขาแล้วคือมันไปไกลก่อนถูกไหมคือใน fintech มันเริ่มโตแต่เริ่มขยันเริ่มโตละใช่ครับก็เลยไปฝั่งจับทาง healthtech ใช่ครับ healthtech insurtech เนี่ยมันเพิ่งจะตั้งไข่เป็นเพิ่งเริ่มเราก็เลยมองโอกาสว่าอันนี้แหละถ้าเรามา explore มาเรียนรู้มันน่าจะโตไปพร้อมๆกันน่าจะใช่ครับผมถึงเลือกเข้าไปทำงานโรงพยาบาลอ๋อโหดูชีวิตมีการวางแผนที่ดีอ่ะส่วนน้องมาร์คบ้างครับผมมาร์คนะครับณภัสสีเจริญวงศ์ก็จบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าครับผมแล้วก็ออกมาทำสตาร์ทอัพกับดิวเนี่ยนะฮะเพราะว่าส่วนนึงคือผมที่บ้านเป็นร้านขายยา อะไรอย่างนี้แล้วก็มีค่อนข้างมีทรัพยากรที่เพียงพอกับการเรียนรู้ครับผมก็เลยทำกับดิวก็คือสามารถเหมือนต่อยอดได้ใช่ต่อยอดได้มากกว่าแสดงว่าเราก็มีความสนใจอยู่แล้วหรือว่าที่บ้านคือทำอยู่แล้วก็เลยคิดว่ามันน่าจะมาต่อยอดอะไรได้อ๋อใช่ครับก็จากข้อมูลที่ฟังทั้ง business model ของดิวแล้วนะฮะครับพอย้อนกลับมาดูกับทรัพยากรที่มีอยู่มันค่อนข้างที่จะไปได้ครับแสดงว่าดิวเป็นคนเริ่มต้นถูกไหมใช่ครับเป็นหัวเรือใหญ่เป็น CEO ที่รู้สึกว่ามาร่วมกันทำไหมทั้งของคนเป็นเพื่อนกันมาก่อนถูกไหมใช่ครับเป็นเพื่อนมาเนี่ยสมัยเรียนมหาวิทยาลัยจริงๆรู้จักกันผ่านเพื่อนอีกคนนึงที่เขาอยู่ภาควิชาเดียวกับผมจริงๆเราอยู่คนละภาควิชาแต่ว่าหนึ่งสิ่งคือที่เรามองเห็นว่ามันน่าจะทำร่วมกันได้คือครับผมรู้ว่ามันควรจะต้องทำยังไงแต่เขามีทรัพยากรที่จะเอามาใช้ได้ครับเรามี management เรามี know-how แต่เขามี resource ให้เราเอามาใช้ได้ใช่ครับก็เลยเป็นการรวมตัวที่พอดีจริงๆแล้วทั้งทีมหรือทั้งก่อตั้งเห็นบอกว่ามี5คนถูกไหมฮะใช่ครับจริงๆมี5คนแต่ปัจจุบันเหลือ3คนจริงๆวันนี้อีก2คนคือบริษัทเราวันนี้มีอยู่5คนครับอีก2คนเนี่ยคือเป็นทีมงานทางด้านเอนจิเนียร์ที่เราจ้างเข้ามาแต่ตอนนี้คนที่ก่อตั้งมาจริงๆตอนนี้มีอยู่3คนอ๋อทีนี้เริ่มต้นด้วยกันมี3ท่านใช่ครับอีกท่านชื่ออะไรฮะชื่อเพิ่งพูดถึงเข้าไปมาครับชื่อชินครับชินตนายยงยุทธวิชัยครับนี่ก็เป็นคนร่วมด้วยแล้วคุณชินเนี่ยเขามาช่วยในพาร์ทไหนครับชินจะอยู่ในส่วนของงานโอเปอเรชั่นครับอย่างของผมเนี้ยผมจะดูเรื่องของออปปอร์ทูนิตี้กับตัวพาร์ทเนอร์ชิพชินจะอยู่ในตัวโอเปอเรชั่นส่วนมาร์คมันจะอยู่ในสตราทีจี้เป็นหลักพอเราเข้าใจตัวอินดัสทรีนี้จริงๆถูกไหมครับ
เริ่มต้นไอเดียครั้งแรกที่มีความเกี่ยวข้องว่าจะทำสตาร์ทอัพที่ชื่อว่าชัมโบเนี่ยครับเกิดขึ้นตอนไหนเมื่อไหร่ยังไงจริงๆเดิมทีชัมโบชื่อว่าผิวพ็อกเก็ตครับเราได้รับรางวัลจากสิงคโปร์เยอะเลยชื่ออะไรนะใหม่ที่ผิวพ็อกเก็ตผิวพ็อกเก็ตคือเหมือนยากระเป๋าใส่ยาใช่ครับสิ่งแรกที่เราทำกันเลยคือเราทำอารมณ์เหมือนขายยาออนไลน์แต่ไม่ได้ขายนะครับ มันเป็นเซอร์วิสที่ทำให้คนไข้โรคเรื้อรังเนี่ยเขาได้รับยาที่บ้านได้โดยที่ไม่ต้องไปร้านขายยาเองไม่ต้องเดินทางเลยวันเถอะไม่ต้องเดินทางใช่ครับแต่ว่าออนไลน์แต่ว่าพอเราทำมาถึงจุดนึงเนี่ยเราค้นพบว่าสิ่งที่เราทำอะเรื่องของ business model ไม่ถูกต้องครับพอเมื่อถูกหักนู่นนี่นั่นไปมันจะแทบไม่เหลือแหละและข้อที่สำคัญคือด้วยเซอร์วิสที่เราทำอะเรายังเก็บข้อกฎหมายไม่ครบมันมีความสุ่มเสี่ยงอยู่ใช่ครับความสุ่มเสี่ยง ที่ผมจะโดนโดนเล่นโดนเล่นโดนเข้าแบบฟ้องหรืออะไรเงี้ยครับมันก็ทำให้เราต้องพิวอตตัวเองว่าเราจะทำยังไงให้มันถูกต้องตามกฎหมายเพราะว่าระเบียบของสาธารณสุขที่เขามีอยู่แล้วอ่ะมันไม่ใช่ว่าแย่คือเขาทำขึ้นมาสร้างขึ้นมาเพื่อปกป้องคนไข้ไว้ดีอยู่แล้วคือบ้านเรามันไม่มีใบอนุญาตของร้านขายยาที่เรียกว่า non resident license ที่เขาสามารถส่งได้เลยเพราะนั้นแล้วพอเราทำตามสาธารณสุขคือก็ต้องขายในพื้นที่ครับทีเนี้ยขายในพื้นที่อธิบายหนึ่งคือแปลว่าต้องขายภายในร้านที่จดทะเบียนเท่านั้นใช่ครับแล้วเรามีวิธีแก้ยังไงครับคือวิธีแก้ของเราเนี่ยตอนนี้เนี่ยคือเราสร้างเป็นชัมโบเนี่ยคือเปลี่ยนจากผิวพ็อกเก็ตมานะครับเป็นชัมโบผิวพ็อกเก็ตเป็นระบบใบสั่งยาอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสร้างร้านขายยาขึ้นมาเองด้วยครับแล้วก็เอาร้านขายยาของคนอื่นในบางเขตเข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์มเราก็สร้างเครื่องมือกับระบบบริหารอินเวนทอรี่ให้กับร้านแต่ละร้านรวมถึงร้านเราเองด้วยครับส่วนคนไข้เนี่ยเขาสามารถสั่งจ่ายยาผ่านระบบใบสั่งยาจากเดิมทีประเทศเราไม่มีใบสั่งยาคือหมอขายอยู่ที่โรงพยาบาลเลยครับแต่คนไข้ประมาณ 37% แล้วครับที่เป็นโรคเรื้อรังเข้าไปซื้อข้างนอกเพราะมันประหยัดกว่าเขาก็ส่งใบสั่งยาหรือข้อมูลที่เราต้องการเนี่ยซึ่งมันมีอยู่3ส่วนครับคนไข้แพทย์ที่สั่งจ่ายยาแล้วก็รายชื่อยานะครับคือพอส่งเข้ามาปุ๊บเภสัชกรเราก็จะตรวจแล้วมันก็จะวิ่งเข้าไปที่ร้านขายยาแต่ในจังหวะที่ลูกค้าหรือคนไข้เนี่ยส่งใบสั่งยามามันจะมีใบหนังสือยินยอมอยู่อันนึงครับที่เราจะรับเป็นผู้รับมอบอำนาจไปกระทำการซื้อยาณร้านขายยาที่มีใบอนุญาตนั้นน่ะแทนคุณนะเหมือนอนุญาตให้ตัวแชมโบเนี่ยเป็นตัวแทนได้เขาไว้วางใจให้ไปซื้อได้ใช่ครับนี่คือเป็นการแก้โจทย์ตรงนี้จากที่เป็นผิวพ็อกเก็ตแล้วก็อัปเกรดตัวเองมาเป็นแชมโบใช่ครับจริงๆที่มาของชื่อนี้ร่างฝั่งหนึ่งเดินเขาว่ามาอย่างไรชื่อนี้ Chambo จาก Pickpocket ใช่ไหมครับถ้าเป็น Chambo เนี่ยมันมาจากคำอยู่2คำครับ คือคำว่าแชร์กับ Nimble คือแชร์คือเรามีการแบ่งปันเรามีการส่งต่อข้อมูลครับส่วน Nimble เนี่ยมันเป็นเรื่องของความรวดเร็วไม่ซับซ้อนมีรูปแบบที่ดีเอามารวมกันคืออ่านเร็วๆครับแชร์ Nimble มันก็เหมือน Chambo นี่เห็นด้วยใช่ไหมเห็นด้วยแล้วจริงๆคำมันทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ครั้งแรกนี่คือมากี่ปีแล้วฮะปัจจุบันนี้เป็นปีเกือบปีครึ่งเกือบจะ2ปีแล้วครับคือในช่วงก่อนหน้ามันเป็นช่วงเซตอัพอะไรหลายอย่างเราก็มีไพลอตเทสมีลูกค้าอยู่ระดับหนึ่งเพราะมาจากลูกค้าจากพิวพ็อกเก็ตมาก่อนใช่ครับเป็นช่วงอินิเชียตถูกไหมใช่ครับเริ่มต้นเหมือนฟอร์มใช่ครับความยากของตอนอุปสรรคตอนแรกให้น้องมาช่วยเราบ้างดีกว่าว่าอุปสรรคตอนแรกที่เราเจอส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของเกี่ยวข้องกับอะไรครับตอนคือเรามีอยู่แล้วแหละตอนนี้มีการจัดการที่ดีมีรีซอร์สที่ดีอยู่แล้วแต่การที่จะปลักอินได้หรือมาทำได้ให้เป็นแพลตฟอร์มนึงเนี่ยมันเจออุปสรรคอะไรบ้างอุปสรรคแรกๆที่เจอเลยนะคะก็จะเป็นพวกจังหวะแรกจะเป็นเรื่องข้อกฎหมายอย่างที่เคยบอกว่าครับยานะฮะมันถูกควบคุมโดยกระทรวงสาธารณสุขให้ขายเฉพาะในพื้นที่ครับพื้นที่ตรงนั้นน่ะเราลงทะเบียนไว้กับสาธารณสุขเนี่ยจะเป็นภาพถ่ายว่าเฮ้ยร้านยาของเราเนี่ยครับตั้งอยู่ตรงตั้งอยู่ตรงไหนถนนนี้ที่แล้วก็มีภาพหน้าร้านเป็นอย่างนี้ครับก็จะต้องมีพื้นที่ที่เห็นอย่างชัดเจนเลยคือตรงนี้เป็นเคาน์เตอร์จ่ายยาถ้าจ่ายยาอยู่ไหนครับอะไรอยู่ไหนก็คือจะต้องเป็นพื้นที่ที่เขากำหนดไว้แล้วก็ลงทะเบียนอันนี้ก็จะเป็นอุปสรรคนึงเหมือนกันว่าเอ๊ะถ้าเราอยากจะมีเซอร์วิสเข้ามาอย่างเงี้ยเราจะส่งยาให้เขาเนี่ยครับต้องทำยังไงต้องทำยังไงอันนี้ก็เป็นจุดนึงเหมือนกันที่ในช่วงแรกๆยังเรียกว่าเป็นปัญหาใหญ่ค
ครับมันจะแก้ยังไงใช่ไหมแล้วเราปรึกษาใครเรารู้ยังไงว่าโซลูชันต้องเป็นแบบนี้ครับก็จากหลายส่วนครับมันก็จะมีทั้งจากของหมอเองเภสัชกรหรือว่าของนักกฎหมายเข้ามา brainstorm แล้วดูหาทางว่าจะทำยังไงให้มันเวิร์กใช่ครับนี่ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นช่วงแรกๆกันนะของตัวแชมโบที่เริ่มมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ปีนิดๆละครับตอนเฟสปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มไปรูปเป็นร่างมากขึ้นครับหลังจากที่เราเริ่มมีลูกค้าแล้วแหละเริ่มเอาแพลตฟอร์มที่ทำให้การสั่งยาจ่ายยาเนี่ยมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับไหมฮะก็ทำให้ลูกค้าทั้งเรื่องของประหยัดเวลาแล้วก็แน่นอนแหละราคาครับที่ถ้าสมมติลูกค้าที่หรือเป็นคนไข้เองนั่นแหละที่ไปสั่งยาหรือจ่ายยาได้รับจากโรงพยาบาลหลายๆท่านคงรู้อยู่แล้วว่าราคานั้นไม่ใช่เล่นใช่แล้วยิ่งถ้าเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับโรคเรื้อรังเนี่ยมันต้องมีการจ่ายตลอดต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีหรือทุกๆเดือนแหละต้องไปรับยาเพิ่มมาใหม่ๆเพราะฉะนั้นการประหยัดเวลาประหยัดราคาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อว่าตัวแชมเบิลเนี่ยยังจะมีอะไรที่น่าสนใจกันครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ